เมนูยำมักกะโรนีกุ้งเริ่มจากใส่น้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่สลัดครีมกราโมลี่เนื้อเนียนละเอียดเป็นมันเงาน่ารับประทานใส่พริกขี้หนูสับหยาบซอสพริกซอสมะเขือเทศคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วใส่มักกะโรนีต้มสุกมะเขือเทศเชอร์รี่ผ่าครึ่งเคล้าผสมให้เข้ากันจัดยำมักกะโรนีลงในภาชนะวางกุ้งสดลวกสุกและหมูสับรวนสุกโรยต้นหอมหั่นท่อนและขึ้นช่ายหั่นท่อนพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะกับเมนูยำมักกะโรนีกุ้งรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศ